ประโยชน์ตกอยู่สสเต้แล้วนะครับได้ออกสื่อทุกวันนะแล้วก็ประชาชนซึ่งไม่ได้เชื่อสสเต้เพราะว่าสสเต้เป็นผู้ทรงเกียรตินะแล้วก็มีฐานะที่ความได้สื่อว่าเป็นผู้แทนราษฎรนะเขาก็ได้ประโยชน์กันละนะได้รับการประสานนะครับตอนแรกดูข่าวนะครับที่ลุงมาที่โรงพักแล้วก็มาร้องไห้นะว่าโดนสสเต้เนี่ยไปให้ร้ายครับเกือบเสียนะครับก็เลยแล้วก็มีคนประสานมาให้มาช่วยลุงนะครับก็ได้ประสานลุงแล้วลุงก็ขอความช่วยเหลือเรื่องกฎหมายที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้อินหนุ่ยอะไรเลยเนี่ยแต่มีสสนะที่ไปพูดให้เกิดความเสียหายสังคมก็ไปลงว่าความเห็นว่าลุงเป็นคนไม่ดีละนะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะทางสสเต้เพิ่งจะกลับไปแล้วทางนักข่าวก็ได้ถามว่าเนี่ยวันนี้ทางคุณศิระเนี่ยกำลังจะเข้ามาพร้อมที่จะเจอไหมเขาก็ไม่ขอเจอแต่เขาก็บอกว่าถ้าพี่ศิระเนี่ยอยากจะแจ้งความเขาก็ให้แจ้งเลยแจ้งอยู่แล้วคืออย่างน้อยสุดแน่วันนี้ลุงเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าลุงเองก็ได้ความเสียหายเนี่ยจะแจ้งความเนี่ยเราก็จะไปที่ปรึกษาในกรณีของลุงก่อนนะของลุงเนี่ยเราจะช่วยเรื่องกฎหมายผมมีสำนักงานกฎหมายที่เปิดอยู่ช่วยเหลือประชาชนส่วนตัวผมเองเนี่ยวันนี้ตอนแรกกะว่าเมื่อวานไอ้พรุ่งนี้จะมาแจ้งความนะฮะให้ตรวจสอบว่าการที่สสเต้เนี่ยได้ออกเคลื่อนไหวมาโดยตลอดเนี่ยเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมหรือไม่นะหากพนักงานสอบสวนสอบสวนไปแล้วเนี่ยเป็นเท็จเนี่ยก็ให้ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสสเต้ด้วยนะครับเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่สสเต้พูดเนี่ยเกิดความฉายหลายคนและประชาชนสังคมค่อยเขวนะครับแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจแล้วก็สสเต้ก่อนจะพูดอะไรเนี่ยต้องได้มีการไต่ตองหรือตรวจสอบหลักฐานหรือก่อนที่จะนำเสนอเนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นของจริงก่อนเอาของเท็จมาแล้วก็มีความผิดทางอาญาอยู่แล้วนะครับท่านศิระครับท่านศิระมองยังไงกับการเคลื่อนไหวของสสเต้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมมีหลักฐานเด็ดอย่างนู้นอย่างนี้แต่พอออกมาจริงๆแล้วเนี่ยกลับเป็นคลิปต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเป็นคลิปของคุณลุงเนี่ยฮะเรามองยังไงเขาต้องการอะไรแฝงไหมก็เอาลองดูนะครับว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับใครตกอยู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ตกอยู่กับน้องแตงโมหรือไม่หรือทายาทผู้เสียหายต่างๆหรือไม่แต่ตกอยู่กับสสเต้ใช่หรือไม่ซึ่งการแถลงข่าวแต่ละครั้งก็ใส่เสื้อพรรคนะตัวเองก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับและเห็นว่าใกล้ยุบสภาจะเลือกตั้งใหม่ต้องการผลประโยชน์ตรงนี้เข้าไปเรื่องทางการเมืองใช่หรือไม่เรามองว่าเขาต้องการช่วยแม่ของแตงโมน้องแตงโมหรือว่ามองว่าเขาอยากจะหาแสงให้กับพรรคเขาเองก็ประโยชน์ตกอยู่สสเต้แล้วนะครับได้ออกสื่อทุกวันนะแล้วก็ประชาชนซึ่งไม่ได้เชื่อสสเต้เพราะว่าสสเต้เป็นผู้ทรงเกียรตินะแล้วก็มีฐานะที่ความได้สื่อว่าเป็นผู้แทนราษฎรนะเขาก็ได้ประโยชน์กันละนะได้ประโยชน์ชัดเจนเนาะ